ว่าร้อนร้อนร้อนสุดๆดดัชนีความร้อนอที่เขามาพูดคุยก<อ>ันอะเออเป็นศัพท์ใหม่นะ ก็ปกติเราก็คุ้นเคยองศาเซลเซียสเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเราก็เรื่อุณหภูมิอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอเป็นดัชนีความร้อนก็เลยต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดนึงก็อธิบายกันยกใหญ่วานนี้ก็งงไปเป็นแถวละห้าสิบกว่าบ้านเราเนี่ยนะห้าสิบกว่าไม่ใช่นะฮะยังสี่สิบสี่สิบต้นต้นนิดนิดเท่านั้นเองครับแต่ก็ร้อนนะหลายคนเลือกจะไปคลายร้อนกันแหล่งน้ําตามธรรมชาติได้ใช่ไหมได้ครับผมนี่คือชายหาดวัดสแก่ครับ ตำบลโพนางดำตกครับอำเภอสัพพยาที่ชัยนาทแต่ทำไมน้ําแห้งจังน้าแห้งนะอมนี่ก็เมษาแล้วนะคุณน้ําน้อยอ่ะอืมนี่เดี๋ยวก็เข้าหน้าแล้งฝนก็จะมาประมาณพฤษภามิถุนานะนะฮะอ่ะ อดใจรอฝนกันไปครับช่วงนี้ก็ร้อนๆกันไปก่อนนะครับเขาก็เลยไปขายร้อนกันไปเล่นน้ํากันนะครับหาดทรายแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็เล่นน้ำครับทางวัดร่วมกับเทศบาลตำบลโพนางดําตกในพื้นที่เนี่ยก็ปรับพื้นที่กันนะฮะให้ประชาชนมาเล่นน้ํากันแล้วก็มีรายดงรายได้จากการขายนู่นขายนี่ก็เอาไปพัฒนาวัดนั่นแหละคร,บรับเทศบาลตำบลโพนางดําตกครับวัดสแก เจ้าหน้าที่เขาก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับน้องนๆหนูๆกันด้วยนะครับตรวจตรานักท่องเที่ยวก็คือเปิดให้เล่นกันเออมีสไลเดอร์ด้วยนะธรรมชาติเออนี่ใส่ชูชีพนี้ถูกต้องเด็กๆก้นห้ามเป็น4ีนะเออแนะนำแสงเกงยีนมาก็จะดีหน่อยนะครับสั้งขาสั้นอะไรเงี้ยเด็กตูดจะเป็นแผลนะครับเปิดตั้งแต่9้ามงเช้าถึง1ท่ครับ แวะไปคลายร้อนกันได้กับสไลเดอร์แบบนี้ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเช็คสภาพอากาศเมื่อวานนี้ร้อนสุดน่าจะเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ42.3อันนี้อุณหภูมิเนาะอ,องศาเซลเซียสนะครับอรองลงมาเป็นมุกดาหาร41.3องศาเซลเซียสและอำเภอทองผาภูมิกาญจานบุรีครับ41.2องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพปริมณฑลร้อนสุดน่าจะเป็นที่ปทุมธานีนะฮะ 39.5องศาเซลเซียสส่วนเมื่อวานที่ลือกันมาว่าบางนาน่า50.2เน 50. นะี่ยกรมอุตุเขาบอกอย่างนี้มันเป็นข้อมูลสภาพอากาศค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันเป็นการตรวจวัดพยากรณ์จากแบบจำลองและความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งอากาศร้อนยิ่งมีความชืน้นค่าดัชนีความร้อนมันก็สูงขึ้นมันไม่ใช่ค่าอุณหภูมิรายวันอย่างที่เรามีการฟังฟังกันมาตลอดนะครับ ก็กรมอุตุออกประกาศฉบับที่5ครับคุณผู้ชมครับเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบครับช่วงนี้เลย6 7 8 9วันนี้ก็วันที่7ไปละมันคาบเกี่ยวกันระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปังกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตนออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็จะมีฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บอาจจะตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่กระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคเหนือนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยมันไม่ได้มาแค่ฝนลมมันมาด้วยฮะก็ออจะคลายร้อนไปได้ไดบ้างแต่ว่าฝนจะตก แต่ก็ดีถ้าลมมาก็พัดไอ้พวกฝุ่นละอองพีเอม2.5ทางเหนือไปก็ดีเหมือนกันนะขอให้เป็นอย่างนั้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง